โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nilo Gamer TV นั่นเองนะครับโหทำไมต้องมาทำเสียงนี้ด้วยเนี่ยอ่ะฮะก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมใหม่กันอีกแล้วนะครับชื่อเกมว่า Grim Soul Survival นะครับเป็นแนว Survival ยุคกลางนะครับที่ไม่มีปืนนะครับมีการดาบฟันกันนั่นเองนะครับจะเป็นยุคของประมาณว่าออกแนวดาร์กหน่อยนะครับนะประมาณว่าเรานี่แบบอยู่ในยุคที่สมัยที่แบบมีปีศาจด้วยนะครับมีอสุรกายต่างๆนะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดแล้วก็สร้างบ้านไปด้วยกันนะครับว่าดูซิว่าเราจะรอดไปได้สักแค่ไหนกันนะฮะแล้วจะได้สร้างบ้านนี้ใหญ่โตแค่ไหนแล้วก็ตัวเกมจะเจอกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปีศาจมากหน้าหลายตายังไงนะครับก็จะไปดูกันก็จะมีระบบออโต้เลยนะครับด้านซ้ายมือสุดก็จะเป็นหลอด EXP ของเรานั่นเองเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกซอมบี้นะครับสามารถค้นได้ไหมสามารถค้นของได้นะครับเกมตัวเกมจะคล้ายๆเกม Last Day on Earth นั่นเองเนาะ Take All มาครับตัวศพตัวนี้นะครับก็จะมีของให้เราเราก็ equip ไปเนาะมีดาบอยู่อีกคิดไว้ครับนะครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็น่าจะเล่นง่ายอยู่นะสำหรับหลายๆคนนะ read อ่านไปอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องไอต่างๆนานาเนาะตอนนี้ว่ามีช่องคราฟนะฮะช่องคราฟของพวกนี้ก็จะเป็น stone axe pick axe อะไรก็ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องหาไม้อีก2อันนะครับเพื่อจะคราฟ pick axe ก็มาไปตัดไม้ทำลายป่านั่นเองเนาะมีบาร์เรลฮอนนี่ก็จะเป็นถังน้ำผึ้งกับเฟรชวอเตอร์นะฮะเก็บไปครับของพวกนี้นะครับจะมีดรอปรายวันนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาดูรับกันได้เนาะผมต้องหามาอีก2อันใช่ไหมผมเก็บหินไปก่อนกดออโต้นะครับมันจะเป็นการเก็บอัตโนมัติเห็นไหมพวกของต่างๆที่สามารถเก็บได้มันก็จะเก็บขึ้นตัวให้เลยนะครับตรงนี้มีหญ้านะนี่ได้แล้วไม้ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับกระเป๋าอันนี้เป็นนี่ไงกระเป๋าเล็กนะครับต้องใช้เชือก2อันแล้วก็ใช้หญ้าเหรอใช่ไหมรีเวนเคสมันให้สร้างกล่องใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอดูก่อนนะ เดี๋ยวผมสร้างพิกแอคก่อนเรียนรู้ไปแล้วครับ1อย่างสร้างพิกแอคแล้วครับเรียบร้อยเราไปดูดิตัวเรามีพิกแอคหรือเปล่ามาแล้วครับพิกแอคของเราติดตั้งเรียบร้อยเราก็สามารถใช้พิกแอคตีต้นไม้ได้นี่สามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมของนะครับนี่โป๊ะก็ต้องกดค้างไว้นะครับการสับต้นไม้โอ้ใช้ได้อยู่นะภาพสวยอยู่แล้วไม้จะดรอปยังไงเอ่ยไม้จะดรอปยังไงหรือว่าเข้าตัวไปเลยเดี๋ยวผมจะดูใหม่นะว่ามันเข้าตัวไปเลยหรือเปล่าอ๋อโอเคครับตัดไม้เสร็จก็จะเข้าตัวไปเลยตรงนี้มีตาวงเวทอะไรด้วยอุ้ยกูว่าแล้วได้มีเชือกอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นดินปืนเนาะอันนี้อะไรอ่ะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เราสามารถคราฟอะไรได้อีกนะฮะพิกแอคโอเคเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรนี่ฮะในแมปมันจะมีบอกนะสามารถย่องคิวแบบราเดนออนเอิร์ธได้ไหมเดี๋ยวเราควรจะไปลองดูนะครับเน้นเป้าหมายของเราอยู่ตรงนู้นได้นะครับได้นะเป็นการย่องคิวได้เก็บเชือกมาครับแล้วก็หญ้าแห้งตรงนั้นผมยังเลเวลไม่ถึงโอเคกดออโต้ไปก่อนนะครับเคลียร์ของแถวนี้ให้หมดก่อนนะครับต้นไม้จัดการให้หมด
โอ้ยเจอซอมบี้อีกแล้วมันคือซอมบี้ใช่ไหมเรียบร้อยโอ้ยแต่แรงอยู่นะดาบของเราสับทีเดียวนี่หลับเลยเกตไม้ของเราครบแล้วนะครับมันก็จะไม่ทำการตัดต้นไม้ของเรานะครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะมีหิน9อันผลไม้นะฮะมีค่าความหิวเห็นไหมครับเรียบโอ้เรียบร้อยนะครับเลเวลอัพแล้วเลเวล3แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะเป็นการสร้างบ้านเดี๋ยวผมจะไปดูเมนูคราฟก่อนนะฮะนี่ไงเราคราฟถุงก่อนแล้วกันโอเคครับเลยนี่เราจะได้กระเป๋าเพิ่มมาอีกกี่ช่องนะเมื่อกี้อีก5ช่องนะครับเพื่อใช้ในการเก็บของสัมภาระของเรานี่นะครับอันนี้จะเป็นเควสนะครับที่เขาบอกให้ทำเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเดี๋ยวเราขอครับไอ้นี่ก่อนมันบอกให้ไปเก็บแผ่นที่ดูแผ่นนี้ใหญ่ๆได้ไหมนี่จะเป็นแร่นะครับเก็บแร่นี่ก่อนนะครับเพื่อไปทำเควสให้เขาเรียบร้อยคูเปอร์3อันหินทองแดงก็หาจากตรงนี้นะครับนี่จะเป็นแบบหน้าตาอย่างนี้โอเคได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ามันต้องสร้างอะไรบ้างนะฮะกรงนกใช่ไหมมันจะเป็นกรงนกที่ดักนกที่ดักนกนะฮะโอเคค้าไปเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมเก็บเมล็ดพืชมาเพื่อเอาไว้ใช้ปลูกไว้ที่บ้านนั่นเองเนาะแล้วก็ไปตรงบิวต้องบิวด้วยใช่ไหมนี่คือพื้นที่แถวบ้านของเราตรงนั้นจะเป็นป่าหมอกป่าหมอกตรงนั้นเราก็ไปไม่ได้ศพตรงนี้ใช่ไหมผมจะตั้งบ้านนี่อยู่กลางๆแล้วกันเนาะไอ้เนี่ยมันคืออะไรวงเวทเนี่ยบิวยูโฮมเนียบายบิวยูโฮมเนียบายโอเคมาเล็ดพืชนะครับเก็บมาก่อนไปผมสร้างบ้านตรงนี้กันเนาะไปบิวเลยมีไม้ขวางอยู่ผมก็ว่ามันวางตรงนั้นไม่ได้เดี๋ยวก่อนไปเก็บก่อนประตูบ้านไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยขยายบ้านไงครับเดี๋ยวค่อยขยายบ้านได้หน้าต่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม้ไม่พอ deviceตรงนี้เป็นเอาไว้ในนี้โอเคเควสน่าจะเสร็จสิ้นแล้วหรือเปล่ายังไม่เสร็จเนาะวันนี้ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็ทำภารกิจไปก่อนแล้วกันกดออโต้ไปสับต้นไม้ครับโบช่องกระเป๋าเรายังเต็มอยู่ครับยังแบบไม่ต้องอะไรมากเป็นคนตัดไม้ไปก่อนนะครับตอนนี้ เจออะไรก็เก็บหมดแคมป์ไฟอันนี้ที่เก็บของเดี๋ยวผมขอเรียนรู้ก่อนแล้วกันแล้วก็ค้าไว้เลยเดี๋ยวเอาไว้ตั้งในบ้านกันอ
มีค่าความทนทานของพวกอุปกรณ์ใช้อยู่ได้นะฮะอันนี้ครับก่อนครับไอ้ขวานผมมันแตกไปแล้วโชคให้ขุดต่อไปครับตอนนี้เราก็ฟาร์มของที่แถวๆบ้านเราไปก่อนฟาร์มให้หมดฮะมีอะไรฟาร์มให้หมดแตกละเรียบร้อยสับสับ4 5 5ทีการตัดต้นไม้ของเราอันนี้ดูสิว่าอ๋อนี่ไงต้องใช้4อันในการสร้างนั่นเองเนาะก็ว่าทำไมเควสยังไม่เสร็จนะฮะมันต้องใช้ไอ้นั่นในการสร้างเองกล่องนะครับกล่องผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็สร้างบ้านให้เสร็จกันนะฮะตรงนี้ใส่ไปใส่ไปตัวนี้ได้นะครับได้อยู่สร้างบ้านแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์สร้างเรายังไม่พอไม้มือเราก็ต้องไปฟาร์มมาก่อนนะจะเลเวลอัพแล้วเรียบร้อยแล้วเวลอัพนะครับสิ่งที่เรียนรู้อันต่อไปเรียนรู้อะไรดีแปลงผักไหมต้องแปลงผักใช้2นะ เรียนการใช้แคมป์ไฟแล้วกันเปลี่ยนชื่อผมก่อนนะผมก็เล่นตั้งนานยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อสักทีปล่อยให้ฟาร์มไปครับนีโลคุ้งเบอร์รี่กินไปก่อนมันเยอะเกินไปเบื่อเนื้อที่นะฮะขวานเราจะพังแล้วฟาร์มจะหมดบ้านแล้วมั้งเนี่ยถ้าตัวมันหยุดนิ่งๆอ่ะแสดงว่าผมฟาร์มหมดบ้านแล้วอันนี้มันยังวิ่งอยู่แสดงว่าของยังไม่หมดนะฮะนี่ยังมีไม้อยู่ เรียบร้อยยังมีเจ้ากวางนะครับกระโดดไปกระโดดมาอยู่เดี๋ยวผมต้องไปฆ่ามันโอ้ยขวานแตกพอดีเลยย่องใช้สูตรเดิมกับ last day ได้นะนี่เรียบร้อยโอ้ยโดนอะไรตบอะไรอะไรแล้วแม่เพิ่งแวบเดียวนี่มาซัดเราซะแล้วดิ้งไปครับอ๋อจะได้เป็นขวดมาเนาะมาเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันหนังขอเอาของไปเก็บในนี้ก่อนละกันนะครับเนื้อมาไว้นี่ก่อนเมล็ดพันธุ์ขวดน้ำอาหารต่างๆอันนี้เอาไว้ครับครับกรงนกนะครับเอาไว้นั้นก่อนมันยังไม่ได้ใช้อะไรหรอกแล้วก็ไปคราฟขวานเพิ่ม1อันเพราะว่าขวานผมเดิมอันแตกแล้วยุ่งจริงเลยมันก็มาเรื่อยๆเลยนะโอเค
กดออโต้ติไม่มีอะไรที่อยู่แถวนี้แล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปด้านนอกสำรวจด้านนอกกันแล้วมีอะไรต้องเคลียร์ไหมกระเป๋าสมงธรรมะละเดี๋ยวไปจะไปข้างนอกนี่อาจจะมีของติดไม้ติดมือกลับมานะครับเดี๋ยวผมก็จะคราฟของเตรียมไว้นี่พร้อมโอเคครับเดี๋ยวจะเอาพวกไม้พวกอะไรพวกนี้ติดไปสักนิดสักหน่อยนะเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องเจออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วหนังครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วเก็บไปอันนี้เก็บไปอันนี้เดี๋ยวลากมาใกล้ๆหน่อยมันจะได้ไม่รวมกันช่องเท่านี้ก็น่าจะพอนะเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันนะครับไปสำรวจเมืองข้างนอกกันว่าดูดิว่าเมืองข้างนอกจะเป็นยังไงนี่อันนี้เหมือนจะเป็นแอร์ดรอปนะครับประมาณนั้นอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นบ้านเราตรงนั้นเป็นแอร์ดรอปเวลาวิ่งไปเก็บของนี่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะนี่ครับรันหรือวอล์กนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเก็บแอร์ดรอปไหมเก็บแอร์ดรอปไหมลองไปเก็บแอร์ดรอปดูนะครับใช้27นะครับเดี๋ยวโอเคไปรอแป๊บเดียว เผื่อมีของมีเขิงอะไรนะฮะโอเคเข้าไปเลยก่อนที่จะเก็บแอร์ดรอปนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับถ้าใครอยากดู Grimdoll Survival นะครับก็ติดตามรับชมไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์ให้ช่อง Neuro Gamer TV นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหรือว่าเจอกันใหม่พาร์ทที่2ถ้ามีคนชอบนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ